ะลุนครีมนวดยักษ์ของ Rejoice เป็นครีมนวดสูตรใหม่ของ Rejoice ค่ะชื่อ Rich Soft Smooth ค่ะเป็นครีมนวดที่มอบความชุ่มชื้นได้มากถึง3เท่าเลยแต่ว่าจะไม่ทำให้ผมเนี่ยมันหรือว่ารีบแบนไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าหนังศีรษะนะคะแล้วก็จะทำให้ผมเนี่ยนุ่มแล้วก็เหมือนกับขนนกที่ลอยได้เลยด้วยคอนเซ็ปต์เราก็เลยเอาบอลลูนเนี่ยมาลอยเป็นเหมือนแบบเซอร์ไพรส์ใหม่ใหญ่กับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้แบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้มีแบบมาเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยใช่ค่ะก็มีมิดแอนด์กรีต่อจากนั้นค่ะแล้วก็ยังมีแบบว่าแฟนคลับมีชาวจีนด้วยมาแบบมาถ่ายรูปกันจะฝากไหมคะค่ะก็ยังไงฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะแบบว่าผมนุ่มแล้วก็เหมือนเบาสบายคนผมเบาสบายเหมือนกับขนนกนะคะก็อยากให้ลองใช้ครีมนวด Rich Soft Smooth ของ Rejoice ค่ะเป็นครีมนวดสูตรใหม่ซึ่งเขาปรับปรุงแล้วก็พัฒนามาเรียกว่าดีที่สุดใน120ปีเลยก็ฝากไปด้วยค่ะกับครีมนวดสูตรใหม่ของ Rejoice ค่ะจะมีบุกไปเซอร์ไพรส์แฟนๆที่ไหนมีค่ะก็วันนี้เราจะอยู่ที่ Terminal 21นะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะไปที่ Terminal 21โคราชค่ะชาวโคราชก็ไปถ่ายรูปกันได้แล้วก็เชื่อว่าจะต้องมีการแจกแซมปลิ้งให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมาแน่นอนใครอยากลองนะคะอยากแบบว่าผมนุ่มเหมือนกับขนนกเลยก็ลองใช้ Rich Soft Smooth กันค่ะอาบแต้วอีก1ปีค่ะสาวหน้ากอดที่เราแบบเป็นแฟนโหวตให้เป็นไงสวยไงบ้างคะก็รู้สึกว่าดีค่ะได้อีกหลายๆปีก็ยังเป็นสาวหน้ากอดอยู่ก็ดีใจค่ะรู้สึกว่าเรามีอะไรที่แบบแฟนถึงได้โหวตให้เราเนี่ยอาจจะด้วยความที่ผ่านมามีผลงานด้วยมั้งคะหมายถึงว่ามีละครอะไรเงี้ยก็เลยยังทำให้คนเนี้ยนึกถึงอยู่ต้องขอบคุณที่โบสถ์ไทยจริงๆแล้วเต้าได้มากี่ปีแล้วคะสำหรับสาวหน้ากอดน่าจะสักแบบ3ปีนะคะก็จะมีก็ถือว่าต่อเนื่องมาเลยเนาะใช่ค่ะก็ต่อเนื่องก็ต้องขอบคุณสุดสัปดาห์ด้วยค่ะแต้วของล่าสุดเหมือนทำธุรกิจอ๋อใช่ค่ะเปิดตัวบอสคนที่4ใช่ก็เป็นธุรกิจที่หันมาทำเพราะว่าเราเองก็สนใจที่จะทำธุรกิจอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีมาตู้มกับพี่หอมชวนเราก็เลยรู้สึกว่าเอิ่มน่าสนใจดีแล้วก็ความตั้งใจของเราเนี่ยอยากจะทำเพื่อที่จะไป AEC ด้วยแล้วเราเห็นความเป็นไปได้ตรงนี้ก็เลยคิดว่าทำตรงนี้ดีกว่าและด้วยความที่เราเข้าไปคุยกันแล้วเรารู้สึกว่าเป็นสินค้าที่ผ่านการวิจัยแล้วก็มีคุณภาพที่ดีมากๆเพราะว่าผลิตมาจากที่เกาหลีเลยคืออันนี้เป็นหุ้นส่วนร่วมกันใช่ค่ะเรามาคุยเรื่องนี้ที่รีจอยส์โอเคใช่ไหมอันนี้มีกี่หุ้นอะไรนะคะ4ค่ะเหมือนแฟนก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นก็ยังถามต่ออะไรนะไม่แฟนไม่คิดว่าเราจะเป็นหนึ่งในนั้นอ๋อค่ะใช่ก็เรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยก็เซอร์ไพรส์ของเราเองเหมือนกันแล้วก็เซอร์ไพรส์ของทุกคนด้วยเพราะมันเหมือนกับเป็นอีกบทบาทใหม่ที่เรายังไม่เคยลองจริงจริงเราไปสนิทกับหอมกับนัทตื่นได้ยังไงคะจริงๆเราก็รู้จักกับตูมอยู่แล้วเพราะว่าตูมเป็นเพื่อนกับคุณพี่ค่ะแต่เรียกว่าก็ไม่ได้แบบสนิทถึงขั้นเป็นแฟนเขาเพราะว่าแต้วก็จะมีเพื่อนที่สนิทอยู่ในอีกคนด้วยจริงๆไม่สนิทมากแต่ไปคุยกันจะไม่ลงตัวกับเราก็คือแต้วรู้สึกว่าแต้วคุยกันไม่ได้เวลาเราทำธุรกิจเราไม่ได้ทำกันแบบว่าเพื่อนสนิทต้องทำกันแต่ว่าอย่างทุกคนเรารู้สึกว่าอะไรที่มันมีความง่ายเราก็คุยกันในความเป็นธุรกิจเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีแบบว่าชี้มาที่ไปว่าสนิทไม่สนิทแล้วทำไมทำหรือไม่ทำเลยไม่ได้กลัวจริงๆว่าเรากลัวไหมเพราะเวลามีคนแบบเออพอไม่สนิทกันแล้วไปทำธุรกิจร่วมกันมันจะมีปัญหาค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วยิ่งสนิทกันมากอะยิ่งไม่ควรทำเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้เราแบบแตกคอกันแต่ว่าตรงนี้มันเหมือนกับพอเรามีความแบบอาจจะไม่ได้สนิทกันแบบว่ามากมายแบบว่าโอ้โหซีปึ๊กตรงนี้มันเหมือนที่ทำให้เราได้รู้จักเขาและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในเรื่องของธุรกิจแล้วก็แบบการร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงมีคนเตือนไหมเรื่องธุรกิจพอทำที่ดีกับเพื่อนธุรกิจกับคนที่พอรู้จักกันอย่างเงี้ยจะมีปัญหากันอะไรเงี้ยไม่ได้มีคนเตือนค่ะก็เราคิดว่าเราก็มีวิจารณญาณในการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็คิดแล้วคิดอีกแล้วแหละไม่ต้องก็เพราะว่าเราเองก็อยู่ตรงนี้เราก็ต้องคิดเยอะเนาะแบ่งกันยังไงว่าใครหน้าที่อะไรยังไงก็แบ่งหน้าที่กันชัดเจนเพราะว่าก็จะมีคนที่เป็นแอดมินแลในเรื่องของแบบตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยส่วนเราก็จะช่วยในเรื่องของการ PR Presenter ซึ่งก็จะร่วมมือกันกับทางพี่หอกับพี่ตูนเป็นไงบ้างตอนนี้พอเริ่มเปิดตัวแล้วเริ่มเป็นยังไงโอเคนะโอเคนะเป็นชิ้นแรกนะกับธุรกิจใช่ค่ะเป็นอย่างแรกเลยที่เราแบบว่าก้าวยากไหมคะสำหรับการทำธุรกิจสำหรับเราที่แบบเปิดเข้ามาลองทำ
อย่างที่บอกคือเหมือนเราไม่เคยทำตรงนี้ในฐานะธุรกิจเราก็ต้องเรียนรู้ค่ะก็ยังมีอีกหลายอย่างให้ต้องเรียนรู้ก็ยังบอกตูมบอกพี่หอมเลยว่าเนี่ยมีอะไรก็เหมือนกับแชร์กันได้ปรึกษากันได้เลยค่ะเอาเรื่องแบบว่าผลตอบรับที่แบบยังไงเรื่องลงทุนมันก็ต้องมีการลงทุนจริงๆหวังจะขยายธุรกิจกลับมาด้วยตอนนี้วางแผนไว้ว่ายังไงบ้างคะอะไรนะคะจะขยายไปต่างประเทศตอนนี้ไม่วางมันก็เป็นสเต็ปไปค่ะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับเพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยเราก็อยากทำให้ตรงนี้แบบมั่นคงบอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนเป็นการช่วงที่แบบ PR ให้รู้จักสินค้าอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนแล้วก็สร้างฐานให้มั่นคงในเมืองไทยแล้วก็การที่จะแบบโตไปได้ไหมได้แค่ไหนก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตไปด้วย